มีแฟนมั้ยถามคำถามนี้เหรอยังไงบ้างแฟนก็มีเมื่อกี้แม่บอกว่าฝากหาเนี่ยบอกว่าแต่เมื่อกี้ขวัญบอกว่ามีนะก็หาได้อีกโอ้ยยังไงบ้างวันนี้นะความรักก็คือสบายดีค่ะหัวใจของขวัญก็แบบเป็นสีชมพูเหมือนเดิมสีชมพูนี่เพราะมาถามมั้งเราเป็นนางเอกเราเป็นนางเอกเราไม่ได้เป็นตลกใช่เออแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ขวัญพูดเลยว่าเขาคนนั้นคือแฟนอุ้ยพอที่ผ่านมาขวัญไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนพี่พูดมาแล้วว่าเป็นแฟนก็พูดผิดดิก็พูดผิดเลยสนามเธอไงถามเธอเมื่อกี้ไงว่าเธอพูดเองเธอบอกเองเธอเล่าเองไม่ทันอะไรอ่ะไลฟ์ผิวแน่เลยไม่ทันแล้วก็คือขวัญน่ะคือขวัญก็อยากพูดแต่ว่าขวัญยังความรักที่มั่นคงแต่ว่าขวัญก็เชื่อเรื่องหมอดูไงไม่อย่างนั้นทำงาน5วันจะรู้2วันแล้วนะขวัญเวลาพักไม่มีกลางคืนก็ไปไหว้พระเออแต่ไม่โทษว่าเราคิดจะเสียเพราะว่าขวัญเชื่อเออต้องปากขอให้ได้ไม่ยอมเลยพี่แม่เลยมีทั้งฝั่งนี้ไม่มีก็ขวัญก็หวังก็เรียกว่าขอให้ความรักเรามั่นคงแล้วกันเราก็แบบเวลาเราไปไหว้พระทุกที่แล้วก็ขอให้เราเข้มแข็งเราแข็งแรงเจอคนที่ดีทำธุรกิจประสบความสำเร็จคนข้างตัวรอบกายเราดีอย่างนี้ความรู้สึกยังว่าพอเราเก่งมากๆอะความรักมันจะไม่ประสบความสำเร็จความรู้สึกยังไงก็ผิดหวังอะค่ะถ้าความรักจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าผ่านก็ยังคงรออยู่มันก็อยากมีความรักที่มั่นคงเหมือนที่คุณพ่อให้คุณแม่ให้คุณพ่อแล้วมั่นคงแล้วก็บริสุทธิ์โดยที่แบบว่าไร้เงื่อนไขไร้ข้อต่อรองไม่มีอะไรมั่นคงหรอกคือบางขนาดแต่งงานปิดประตูไปเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปโทรหาใครเหมือนในละครเลยอันนี้ยังเป็นคนเดิมแบบที่ตอนเราเปิดตัวยังคนเดิมโอเคที่บอกว่าเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็ปรึกษามีอะไรเขาก็แบบว่าบางอย่างเราก็บ่นนะเนาะแบบเออปัญหาเขาบอกว่าทำธุรกิจเขาต้องมีปัญหาอย่างนี้แหละเพื่อนฝันก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะไปเที่ยวอยู่ได้นะคะเป็นชื่อโรงแรมเดอะซาอยู่พัทยาเลย26เดี๋ยวส่งบินส่งบินไปแล้วเนี่ยส่งบินไปแล้วเนี่ยแสดงว่าพี่สามารถรอไปงานแต่งก่อนได้ใช่ไหมรอได้ไหมรอได้เพราะว่าพี่ยังเด็กอยู่ค่ะพายอีกห้าตัวเพราะว่าอีก6ปีถ้าหนูไม่แต่งงานก็ไปงานนู่นเลยอ่ะสมณะบวชเลยก็คือไม่เกิน6ปีพูดจริงๆ5ปี6ปีขวัญไม่แต่งงานพี่ก็ไปงานบวชอยู่เลยค่ะทำไมอ่ะไม่แต่งอ้าวทำไมคิดไม่ต้องแต่งแล้วแม่เราอาจจะรวยไงปีนี้อ่ะต้องมีข่าวดีแน่ๆถ้าคนดีชัวร์ผูกมาดิคือขวัญไม่รู้ว่าอะไรชัวร์หรือไม่ชัวร์แต่ว่าเอาแค่ว่าตอนเนี้ยอยู่กันมีความสุขซื่อสัตย์กันก็พอแล้วก็โอเคถ้าถึงเวลาเราจะไม่กดดันเขาเพราะเราเป็นพี่เราจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนมันเหมาะสมสำหรับตัวเราแล้วก็ถ้าถึงเวลานั้นหนูจะบอกพี่ๆทุกคนเองเราจะฉลองกัน4วัน5คืนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ